หลังจากที่พระเอกนะครับผมเขานั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพระเอกก็ได้รับพลังใหม่ไปจากหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ตัวหนึ่งนั่นเองและจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาไล่จัดการไปกับพวกผู้อาวุโสคนเลวทั้งหลายแหละที่อาศัยอยู่ในตระกูลแห่งนี้ไปและพระเอกนั้นเขาก็จึงได้ทำให้ลูกชายของปรมาจารย์ตัวโกงที่มีนามว่าเฉินเก้อผู้นี้นะครับผมเขาก็ถึงกับต้องมาได้รับบาดเจ็บสาหัสกันไปเลยทีเดียวและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกต่อกับชายคนนี้ต่อไปเลยว่าลูกของท่านนะก็สมควรเป็นอย่างมากแล้วล่ะและท่านเองนั้นนะก็จงอย่าได้เสียพลังงานอะไรใดๆไปเลยอย่าเสียมันไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะเป็นเพราะว่าการรักษาลูกชายของท่านมันก็ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไปแล้วยังไงล่ะเพราะว่าลูกของท่านเองนั้นก็เป็นฝ่ายที่จะเข้ามาโจมตีแล้วก็ทำร้ายเพื่อนสนิทของข้าผู้นี้ไปก่อนไม่ใช่หรอซึ่งลุงเฉินเก้อแกนะครับก็จึงได้บอกต่อว่าน้อยแน่ไอ้เจ้าเฉินชิงและแกนะก็ได้ไปรับพลังอะไรมากันถึงได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากมายอะไรถึงขนาดนี้จนก็ถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะกำจัดปรมาจารย์ชาวยิดหลงคนนี้ไปได้เลยอย่างนั้นน่ะหรือทั้งๆที่เขาคนนั้นนั้นก็มีระดับเส้นลมปราณที่อยู่ในขั้นแห่งดวงดาวอีกด้วยที่มันก็แข็งแกร่งเกินกว่าเด็กอย่างเจ้าไปถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งลุงตัวโกงเนี่ยนะครับก็ได้บอกต่อไปอีกเลยว่าพระเอกเนี่ยก็จะต้องไปได้รับสมบัติวิเศษอะไรบางอย่างมาเป็นอย่างแน่นอนอีกด้วยมันถึงได้สามารถทำให้พระเอกนั้นสามารถที่จะควบคุมพลังหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ได้แถมมันเนี่ยก็ยังเป็นหมาป่าในตำนานอีกด้วยและอาจารย์เฉินเก้อนะครับเขาก็จึงได้เอาจริงขึ้นมาแล้วก็จึงได้รีบบอกให้คนนะครับเข้ามาเอาตัวลูกชายของเขาให้ออกไปจากที่นี่ก่อนเพื่อให้ออกไปบริเวณที่ปลอดภัยและเขานั้นก็ได้บอกกับพระเอกของเราต่อไปอีกว่าเฉินชิงวันนี้เจ้าหนันนาก็ได้มาทำให้ข้าผู้นี้ก็เกิดการประหลาดใจขึ้นเป็นอย่างมากคนที่ควรจะตายไปแล้วแบบเช่นคนอย่างเจ้าแต่ก็กลับมายืนอยู่ตรงหน้าของข้าซะได้แถมก็ยังได้กลับมาพร้อมกับพลังหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ในตำนานไปซะได้อีกด้วยแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นน่ะนะข้าเองเนี่ยก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรนักหรอกแต่เป็นเรื่องดีซะมากกว่าถ้ามองในอีกมุมนึงน่ะนะพวกเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์นั้นก็อาจที่จะอยากมอบของขวัญอะไรบางอย่างให้กับข้ามันเนี่ยก็เป็นไปได้เลยนะซึ่งถ้าหากว่าข้านั้นสามารถกำจัดเจ้าไปได้แล้วล่ะก็ข้าก็จะขโมยหมาป่าศักดิ์สิทธิ์พลังวิเศษของเจ้ามาในทันทีเผื่อนำมันมาครอบครองเป็นของตัวเองไปซะเลยและเจ้านะที่เพิ่งจะสามารถเอาชนะปรมาจารย์เฉามาได้ด้วยความฟลุกเนี่ยนะก็คงจะต้องมาพ่ายแพ้ให้กับข้าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้และข้านะก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าไปให้เลยว่าในตอนนี้น่ะนะระดับเส้นลมปราณของข้ามันเนี่ยก็ดันมาถูกเปิดออกไปจนหมดแล้วและทำให้ข้านั้นก็ได้กลายมาเป็นปรมาจารย์ที่เก่งกาจและแข็งแกร่งมากที่สุดในเมืองหลวงแห่งนี้เลยก็ว่าได้นั่นนะแล้วก็เกือบที่จะเป็นมีระดับพลังไปอยู่ในขั้นกายาแห่งดวงดาวแล้วอีกด้วยและเจ้าหนันนาจะต้องมาตายที่นี่วันนี้และจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็จึงได้บอกต่อไปว่าปู่ของข้านั่นนะเขาก็ได้ทำการเก็บท่านมาเพื่อชุบเลี้ยงไปด้วยความเอ็นดูแบบสุดๆและนี่นะหรอมันก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำการตอบแทนเขาแล้วก็จะมอบให้เขาไปอย่างนั้นหรือเขาที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะแถมท่านพ่อของข้าเองนั้นก็ยังได้มองท่านได้เปรียบเสมือนกับเป็นพี่ชายแท้ๆของเขาเลยนะเขาเชื่อใจท่านมากเลยถึงได้ทำการฝากฝังข้าเอาไว้กับท่านไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะตาทว่าลุงตัวโกงนะครับเขาเนี่ยก็จึงได้ตอบไปเลยว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะตาทว่าเจ้าเองนะก็ดันเป็นคนที่จะได้มารับตำแหน่งผู้นำตระกูลแล้วก็มาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าคนนี้ยังไงล่ะและเอาละพวกเราก็คุยกันมามากพอแล้วและเจ้ามีพลังมากเท่าไรก็ใส่มาใส่ข้าได้เลยเต็มที่ณบัดนี้ซึ่งทันใดนั้นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จึงใช้พลังของพวกเขาออกมาซึ่งเป็นพลังแห่งดวงดาวเพื่อออกมาเข้าปะทะกันไปอีกครั้งนึงนั่นเองซึ่งพลังขั้นสุดยอดของลุงตัวโกงคนนี้นั้นมันก็เรียกได้เลยนะครับว่าสมศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากของการที่เขานั้นก็ได้เป็นถึงปรมาจารย์อันดับที่1ประจำตระกูลเฉินแห่งนี้และต่อมาเขานั้นก็จึงได้เรียกใช้งานดาบที่เป็นดาบวิเศษหรือก็คือดาบวิญญาณแสงให้มันได้เข้าต่อสู้กับพระเอกและเมื่อเขานั้นก็ได้เข้ามาเห็นถึงระดับพลังของพระเอกไปในตอนนี้นะครับและเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องบอกกับพระเอกไปเลยนะครับผมว่าเจ้านั้นก็เป็นเด็กที่
ก็มีดีแค่นี้เองอย่างนั้นหรอช่างเป็นคนที่น่าผิดหวังซะจริงแล้วนะเจ้าผู้ซึ่งเป็นถึงลูกชายของหัวหน้าตระกูลคนก่อนเลยเนี่ยและจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้เข้ามาเผชิญหน้ากันไปอีกครั้งหนึ่งนะที่กลางอากาศซึ่งลุงตัวโกงแกก็ได้รีบเข้ามาเลยเผื่อซัดกระบวนท่าวิชาดับอันนึงเข้าไปโจมตีถ้าทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็สามารถหลบได้แบบทุกกระบวนท่าไปนั่นเองและต่อมานะครับทางซูก็จึงได้เข้ามาซัดกันต่อด้วยความเร็วของทั้งสองคนที่มันก็สูสีกันเป็นอย่างมากแถมผู้อาวุโสคนนี้นั้นเขานะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าเขาก็จะมีความโกรธแค้นพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยที่ก็ดันไปทำให้ลูกชายแท้ๆของเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสจนถึงกับต้องมากลายเป็นคนพิการกันไปเลยทีเดียวและเขานั้นก็จึงได้ตามเข้ามาเผื่อไล่ฟันดาบวิเศษใส่พระเอกของเราต่อไปด้วยความบ้าคลั่งเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกนั้นเขานะครับก็สามารถหลบมันได้จนหมดอีกและต่อมาลุงตัวโกงเขานะครับผมก็จึงได้บอกว่าเจ้าเนี่ยก็จะสามารถหลบการโจมตีของข้าแบบนี้ต่อไปได้อีกสักกี่น้ำกันนะและจากนี้ไปข้าพูดนี้ก็จะทำการเอาจริงเอาจังกับเจ้าไปเลยก็แล้วกันล่ะนะซึ่งต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็ได้คิดในใจไปต่อว่าชายคนนี้นั้นเขาก็ได้มีระดับพลังที่มันก็อยู่ในขั้นที่สูงเป็นอย่างมากและแม้แต่ข้าที่มีพลังแห่งม้าป่าศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังไม่สามารถที่จะมาดูดซับพลังอันมหาศาลไปจากปรมาจารย์เชิญเกอร์ผู้นี้มาได้เลยอีกด้วยและมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพลังงานดวงดาวของเขานั้นมันก็มีสูงแบบเยอะแยะมากมายมากจนเกินไปยังไงล่ะแต่ทว่ามันก็ยังพอที่จะมีทางอยู่ที่ข้าก็จะสามารถเอาชนะชายผู้นี้ลงไปได้ซึ่งต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้จัดการใช้พลังแห่งดวงดาวของเขาเพื่อพุ่งเข้ามาซัดกับพลังดาบสุดโหดอันนี้ไปซึ่งจากนั้นมันก็ดูเหมือนกับนะครับว่าทั้งสองคนก็จะสามารถต่อสู้กันได้แบบสูสีกันเป็นอย่างมากจนทั้งสองเนี่ยก็ถึงกับต้องกระเด็นถอยหลังกลับมากันไปแบบทั้งคู่นั่นเองและจากนั้นลุงตัวโกงเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่แกน่ะก็ช่างเป็นคนที่น่ารำคาญอะไรมากมายได้ขนาดนี้กันซึ่งต่อมานะครับภูมิพระเอกของเราเขาก็จึงได้ใช้พลังบางอย่างจากม้าป่าศักดิ์สิทธิ์ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้พระเอกนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้ามาใหม่แบบรวดเร็วเป็นอย่างมากๆเลยและพระเอกก็จึงได้ทำการต่อยเข้าไปที่ดาบของลุงตัวโกงเข้าไปแบบเต็มๆจนกระทั่งเขานั้นก็ถึงกับต้องตั้งตัวไม่ทันในความเร็วขั้นสุดยอดของพระเอกและในอีกมือหนึ่งของพระเอกเนี่ยนะครับเขานั้นก็ได้อัดแน่นไปด้วยพลังที่เป็นพลังหมัดพลังของม้าป่าศักดิ์สิทธิ์และทันใดนั้นเองปรมาจารย์ตัวโกงก็ถึงกับหาพระเอกของเราไม่เจออีกและต่อมานะครับพระเอกเขาก็จึงได้วาร์ปเข้ามาที่ด้านหลังแล้วก็ทำการซัดหมัดเข้าไปใส่อาจารย์ตัวโกงเข้าไปจังๆจนกระทั่งลุงตัวโกงนั้นก็ถึงกับต้องลอยกระเด็นกลับมาซึ่งต่อมาลูกชายของเขานั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยทีเดียวเมื่อเขานะครับก็ได้เข้ามาเห็นพ่อของเขาที่ก็เป็นถึงปรมาจารย์อันดับที่1แต่ก็ดันมาถูกเด็กอย่างพระเอกได้เล่นงานแล้วก็ไล่ต้อนเขาไปจนถึงกับต้องจนมุมและในขณะที่ทั้งสองคนนี้พวกเขานะครับก็กำลังที่จะเข้ามาต่อสู้กันแบบไปต่อไปนั่นเองและลุงตัวโกงเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็ยังสัมผัสไปได้เลยอีกด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ระดับพลังของเขามันก็ได้ลดลงมาอย่างมากมายมหาศาลเป็นอย่างมากและก็ได้ลดลงไปแบบรวดเร็วมากๆอีกด้วยซึ่งมันเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพลังม้าป่าของพระเอกนั้นมันเนี่ยก็ได้ทำการดูดซับพลังของศัตรูเอาไว้ได้นั่นเองแต่ทว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่เพราะถ้าหากว่าเป็นศัตรูที่เขาก็ดันแข็งแกร่งกว่าพระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็จะต้องทำการเข้ามาเพื่อเข้าประชิดตัวของศัตรูไปให้จงได้และทุกๆครั้งที่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาจับตัวของอาจารย์เฉินเกอร์ไปได้สำเร็จพระเอกนะครับก็จะทำการดูดซับพลังดวงดาวไปจากเขาเขาไปในทันทีอีกนั่นเองและลุงตัวโกงเนี่ยนะครับผมเขาก็ถึงกับต้องบอกต่อไปอีกเลยว่าพลังม้าป่าของพระเอกนั้นมันก็คือพลังที่สุดยอดอะไรเช่นนี้กันและคานเนี่ยก็จะต้องได้มันมาครอบครองแบบให้จงได้เลยยังไงล่ะซึ่งทันใดนั่นเองลุงตัวโกงนะครับผมเขาจึงได้จัดสินใจถามการอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ได้ใช้วิชาดาบที่มันก็เป็นพลังดาบวิชาท่าไม้ตายแสงยักษ์เผื่อพุ่งเข้ามาโจมตีฝาดฟันเข้ามาใส่พระเอกและเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับผมว่าจงรีบๆตายไปซะเถอะไอ้เจ้าเด็กอวดดีเอ๋ยแต่อาจารย์ตัวโกงเนี่ยนะครับเขาก็ถึงกับต้องมาอึ้งเมื่อก็ได้พบพระเอกว่าพระเอก
นั้นก็สามารถที่จะหยุดวิชาท่าไม้ตายของเขาเอาไว้ได้สำเร็จนะครับด้วยมือเปล่าเพียงแค่ข้างเดียวและต่อมาตาลุงเฉินเก้อนะครับผมนั้นก็มีความพยายามที่จะมาเพิ่มพลังของเขาแต่ทว่าเขานั้นก็ดันมาหาลุงไม่ไปเลยว่ายิ่งเขาได้ทำการใส่พลังของเขาเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้พลังหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ของพระเอกของเรานั้นมันก็จะยิ่งทวีคูณความแข็งแกร่งเพราะมันก็ได้ดูดซับพลังแบบมากขึ้นไปเรื่อยๆและทันใดนั้นเมื่อปรมาจารย์เฉินเก่อเขาก็เพิ่งจะมารู้ตัวเมื่อเอาป่านี้นะครับแต่ทว่ามันก็เป็นอะไรที่สายเกินไปแล้วและเขานั้นก็จึงได้โดนพระเอกของเราทำการดูดซับพลังไปจนเกือบที่จะหมดในร่างกายของเขาไปเลยนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับผมมันก็เรียกได้เลยว่าพลังอันมหาศาลของพระเอกนั้นมันก็แข็งแกร่งเอามากๆและเขาก็จึงได้เข้ามารวมพลังเพื่อรวมพลังเอาไว้ที่กำปั้นหมัดด้านขวาของพระเอกแล้วก็จึงได้พุ่งเข้ามาสาดพลังโจมตีเข้าไปต่อด้วยวิชาหมัดที่มีชื่อวิชาว่าวิชาดาบผ่าภูเขานั่นเองซึ่งลุงตัวโกงนะครับก็ถึงกับต้องกักเลือดของเขาออกมาในทันทีแล้วก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไปเลยอีกว่านี่มันก็เป็นไปได้ยังไงกันข้าคนนี้น่ะหรือที่จะมาพ่ายแพ้ไปให้กับไอ้เจ้าเด็กขยะไร้ค่าอย่างเจ้ากันเนี่ยข้าผู้ซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่ไม่เคยได้พ่ายแพ้ให้กับใครมาก่อนเลยซึ่งจากนั้นลูกชายของอาจารย์นะครับก็จึงได้วิ่งเข้ามาเลยเพื่อมาดูอาการของพ่อของตนเองต่อไปและพระเอกนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตามมาซ้ำปรมาจารย์ตัวโกงไปอีกแต่ทว่าพระเอกเขาก็กลับเดินเข้าไปหาป้ายชื่อนะครับที่เป็นป้ายชื่อของท่านพ่อแล้วก็ท่านปู่ของเขาและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าถึงบรรพบุรุษของข้าผู้นี้นะในตอนนี้ปรมาจารย์เฉินเก่อผู้นี้แล้วก็ลูกชายของเขานั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความต้องการที่จะมาวางแผนรอบสังหารข้าคนนี้แล้วก็ฆ่าสังหารข้าให้ได้ตายลงเพื่อที่ทั้งสองคนก็จะได้ทำการยึดอำนาจและตำแหน่งผู้นำของตระกูลไปจากข้าคนนี้ใช่หรือไม่แต่ทว่าข้าเนี่ยก็ดันสามารถรอดตายกลับมาได้สำเร็จแล้วก็เลยได้มากำจัดเหล่าพวกคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้ให้พวกมันก็ได้หมดสิ้นไปจากวงตระกูลและจากนี้ไปตัวของข้าเองก็จะมาที่นี่ก็เพื่อสาบานว่าตัวข้าจะจับพวกมันไปทำการลงโทษอย่างสาสมตามกฎระเบียบของวงตระกูลของเราไปเลยละกันและมันก็แน่นอนเลยว่าจะไม่มีการลงโทษอื่นใดที่มันก็ได้เกิดมาจากอารมณ์ส่วนตัวของข้าน่ะนะซึ่งมานะครับผมก็เรียกได้เลยว่าพระเอกของเรานั้นเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ก็มีคุณธรรมในตัวสูงมากนั่นเองและถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็จะมีความโกรธแค้นต่อพวกตัวโกงสองคนนี้มากมายถึงขนาดไหนแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือและจัดการสังหารพวกมันทิ้งไปอย่างป่าเถื่อนนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าพระเอกก็จะนำตัวทั้งสองคนไปเพื่อนำไปลงโทษตามกฎระเบียบของวงตระกูลไปอย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นเกียรตินะครับกับเราผู้คนเหล่าบรรพบุรุษของตระกูลของพระเอกที่ได้ล่วงลับจากโลกใบนี้ไปแล้วและทันใดนั้นเองลุงตัวโกงนะครับเขาก็จึงได้บอกไปเลยว่าข้านี่ก็มีลูกชายถึง2คนด้วยกันอีกด้วยนะส่วนลูกชายของข้าอีกคนหนึ่งเขานั้นก็มีนามว่าเฉินจริงว่ายังไงกันล่ะเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามของเขามาบ้างมาก่อนใช่หรือไม่เพราะว่าเขานั้นก็คือคนที่ก็ดันมีระดับพลังและมันก็อยู่ในขั้นระดับผู้ทำลายดวงดาวไปอีกด้วยเลยก็ว่าได้นะและเมื่อใดก็ตามที่ลูกชายของข้านั้นได้เดินทางกลับมาถึงที่นี่ถึงที่เมืองแห่งนี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็นะข้าก็ขอรับรองได้เลยว่าแกก็จะต้องมาโดนลูกชายข้าขาตายไปอย่างแน่นอนเลยเขานั้นจะเข้ามาที่นี่เพื่อมากำจัดครอบครัวของแกไปด้วยแบบให้สิ้นซากไปเลยยังไงกันล่ะและต่อมาลูกชายของมันเขานะครับก็จึงได้บอกต่อเลยว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะและพวกเจ้าทุกคนขอจงจดจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะเมื่อยามใดที่พี่ชายของข้าเฉินจริงเมื่อเขานั้นก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่เมืองแห่งนี้ไปเมื่อไหร่เขาก็จะมาทำการสังหารพวกเจ้าไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ไม่ยอมทำการเชื่อฟังคำสั่งของพวกเราทั้งสองคนและพวกเจ้าก็จงเก็บเรื่องนี้ไปคิดทบทวนด้วยตัวเองแบบให้มันดีๆด้วยล่ะว่าจะยอมมาเชื่อฟังไอ้เจ้าเฉินฉิงคนนี้หรือว่าจะมาเชื่อฟังข้ากับท่านพ่อกันซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับอีกแล้วว่าเราผู้อาวุโสในวงตระกูลเฉินแห่งนี้นั้นก็กำลังมีความลังเลกันเป็นอย่างมากลังเลไม่น้อยนะครับที่พวกเขาก็มีความคิดว่าจะเอายังไงดีระหว่างมาร่วมมือกับพระเอกกับทรยศพระเอกของเราไปและทันใดนั้นเอง
แล้วผู้อาวุโสนะครับก็จึงได้เดินเข้ามาและก็ได้บอกกับพระเอกของเราแบบต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าเฉินชิงถึงแม้ว่าตัวของเจ้านั้นนะก็จะเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าว่าเจ้าเองก็คงที่จะไม่สามารถมาต่อสู้กับผู้ที่ก็เป็นถึงคนที่มีระดับพลังอยู่ในขั้นทำลายดวงดาวได้อยู่ดีนะนะแถมเขานั้นก็ยังได้เดินทางมาจากอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากๆไปอีกด้วยและเมื่อเขามาถึงที่นี่แล้วเมื่อนั้นล่ะเจ้าจะทำยังไงกันและเจ้านั้นก็จงทำการส่งมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลกลับมาไปให้กับปรมาจารย์ฉินเก้อซะเถอะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะดีกว่านะนี่พวกเราเนี่ยก็เป็นห่วงตัวของเจ้ามากๆเลยนั่นเนี่ยและนี่มันก็ทำไปเพื่ออนาคตของตระกูลเฉินของเราเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือไงและอีกอย่างนึงนะนะเฉินจริงเองนั้นเขาก็เป็นถึงสิทธิที่เก่งกาจมากๆที่มาจากราชวงศ์ที่ก่อนมีนามเลยว่าราชวงศ์อาทิตย์สีดำไปอีกด้วยและจะให้พวกเราจะมานั่งต่อสู้ไปกับเหล่าคนพวกนี้นะหรือมีหวังพวกเราได้ตายกันหมดแง่แง่และตัวเจ้าเองนะก็ไม่ควรที่จะมาลงมือสังหารใครที่นี่ไปเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกของเราเขานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าแล้วท่านลุงนะใครเป็นคนบอกท่านกันอย่างนั้นหรือว่าข้าจะลงมือสังหารพวกท่านทุกคนข้าผู้นี้คือเฉินชิงแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้สืบทอดองค์ตระกูลแห่งนี้ผู้สืบทอดที่แท้จริงของตระกูลเฉินและสำหรับข้าแล้วนะนะไอ้เจ้าพวกคนทรยศ2คนนี้นั้นพวกเขานั้นก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับเหล่าโจรคนนึงก็เท่านั้นดังนั้นแล้วในฐานะที่ก็เป็นโจรเป็นกบฏข้าก็จะจัดการไปตามระเบียบตามรูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพวกเราไงและพวกตัวโกงนะครับก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าไอ้เจ้าเฉินชิงเอ๋ยนี่แกน่ะก็มีความคิดที่จะมาทำอะไรกับพวกเราไปอย่างนั้นหรอพวกเราน่ะก็รู้ดีนะว่าแกก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะทำแบบนั้นหรอกใช่หรือไม่พอถ้าหากว่าเฉินจริงนั้นกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ละก็แกจะต้องโดนเขาอัดเละตุ้มเป้นแน่ๆและต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้บอกว่าใครก็ตามนั้นนะที่ก็เป็นผู้ที่ได้สมรู้ร่วมคิดกับสองปรมาจารย์พ่อลูกนี้ข้าเนี่ยก็จะทำการเมตตาต่อพวกเจ้าไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าข้าเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเจ้าทุกคนนั้นก็ได้ถูกสองคนนี้บังคับให้มาร่วมมือกันใช่หรือไม่และหากเจ้ายอมจากไปจากที่นี่ไปแต่โดยดีแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนข้าก็จะทำการปล่อยให้พวกเจ้าได้เป็นอิสระไปเลยแล้วก็จงรีบเดินทางออกไปจากเมืองแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วก่อนที่ข้าจะทำการเปลี่ยนใจไปด้วยล่ะซึ่งพวกโจรพวกมันนะครับก็จึงรีบวิ่งหนีพระเอกของเราไปในทันทีได้วิ่งหนีออกจากเมืองไปและต่อมาพระเอกก็จึงได้จัดการใช้พลังม้าป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อสูบเอาพลังงานดวงดาวจากลุงตัวโกงนะครับแบกไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำให้เขานั้นก็จึงไม่สามารถที่จะใช้พลังแห่งดวงดาวได้อีกต่อไปซึ่งนี่นะครับผมมันก็ถือเป็นการปราณีที่พระเอกนั้นก็ไม่ได้ทำการลงมือสังหารไอ้เจ้าพวกตัวโกงไปและสองพ่อลูกก็จึงได้ถูกพระเอกนำตัวลงไปขังเอาไว้ณที่ห้องใต้ดินแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดและแชร์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม